สวัสดีเจ้าคงต้องอู้กันอีกครั้งหนึ่งหรืออีกหลายครั้งสำหรับเรื่องของการที่ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนำฝรั่งตอนแรกบอกว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่านักวิจัยต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเข้าไปห้องเข้าห้องประชุมนะคะแล้วก็มีข่าวอย่างต่างๆออกมาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะท่านเพิ่งขึ้นตำแหน่งการที่ท่านเปิดประตูต้อนรับต่างชาติในเวลาบ่ถึงเดือนมันทำร้ายจิตใจคนไทยเกินไปมันทำให้คนที่เปิ้นต่อสู้อย่าลืมว่ากัญชาในเมืองไทยอยู่ๆมันมาได้ลอยขึ้นมากัญชาเมืองไทยมาจากการต่อสู้ของใต้ดินจากรากหญ้าจากเลือดเนื้อจากลมหายใจจากรถเข็นเด็กพิการพอมาวันนี้กัญชาจะเดินหน้ากลับไปเอาต่างชาติเข้ามาคุยเข้ามาประชุมทำไมท่านไม่ให้โอกาสนะคะจัดประชุมสิเอาวิสาหกิจชุมชนเอาเกษตรกรนะคะถ้าเรื่องการปลูกเอาผู้เชี่ยวชาญการปลูกมหาวิทยาลัยเก่งๆเมืองไทยเยอะแยะที่มันปลูกหรือมันวิจัยมาตั้งนานแล้วจะเรื่องวิจัยทางการแพทย์นักวิจัยประเทศไทยมีเป็นพันเป็นหมื่นคนมหาวิทยาลัยเก่งๆเยอะแยะเคสของเราเราก็มีเป็นของตัวเองมีทุกอย่างเป็นของตัวเองย่าสอนชาวนาปลูกข้าวโดยเอาฝรั่งใส่ชุดสูทมาเดินดำนาซึ่งสิ่งนี้กระทบกระเทือนหัวใจพวกเราที่ต่อสู้เรื่องกัญชาทุกคนนะคะหรือคนมาต่อสู้เพิ่งก็มองเห็นว่ามันทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกกันเกินไปถึงแม้ว่าท่านตอนเช้ามาอย่างนึงตอนเย็นมาอย่างนึงจะบอกว่าแค่นำองค์ความรู้มาประชุมมาอะไรทั้งนั้นอยากได้องค์ความรู้จากต่างชาติบ่ต้องค่ะต่างชาติมันปลูกกัญชามากี่ปีคนไทยปลูกกัญชามากี่ปีกัญชาทางการแพทย์ไทยมีกี่ร้อยปีแล้วมาจำเป็นเจ้าใช้คนในชาติคนไทยสามารถทำได้เองเราต่อสู้เพราะเราไม่ต้องการเป็นขี้ข้านายทุนเรื่องกัญชาคืออิสรภาพคือการหลุดพ้นคือโอกาสที่ดีที่สุดของคนไทยณปัจจุบันฉะนั้นแม่มดไม่เห็นด้วยทุกประการในความคิดบอกว่าจะเป็นมิติใดก็ตามวันนี้ถ้าท่านอยากรู้เรื่องการปลูกเรียกมาเลยสถาบันการศึกษานักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางการปลูกท่านประกาศออกไปมีคนปลูกคนไทยปลูกกัญชาไม่น้อยหน้าใครในโลกแล้วเก่งกว่าด้วยสมัยก่อนฝรั่งเนี่ยต้องมาคือคนไทยสอนปลูกกัญชามาเรียนรู้ที่เมืองไทยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่หลายที่มีฝรั่งเข้ามาอยู่เมืองไทยเพื่อเรียนรู้เรื่องกัญชาทุกๆอย่างทุกๆมิติอันนี้พวกเราสายเขียวนะคะเราไม่ยอมรับนะก่อนที่มันจะมากไปกว่านี้ขอให้ทุกท่านได้คิดตัดสินใจดีๆจะทำอย่างไรกับประชาชนค่ะ